ฝันร้ายเลยครับพี่ฝันว่าพี่กำลังแบบอยู่ในสงครามโลกอะครับเพื่อนในฝันพี่ฆ่าคนไปโคตรเยอะเลยอะประมาณ800กว่าคนผมตื่นมาดีใจมากเลยที่มันคือฝันเพราะไม่งั้นพี่ก็คงจะแบบติดตาบับไปตลอดชีวิตอะครับสวัสดียามเช้านะครับนี่ก็เป็นเวลาที่แบบพี่เพิ่งตื่นเลยนะครับก็แบบตื่นแบบเต็มยศมากเลยนะครับในวันนี้เราอยู่กับบีบีกันนะครับวันนี้พี่ก็จะไปซื้อบีบีกันนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะไม่ได้บอกแม่แล้วก็ไม่ได้บอกใครนะครับผมก็จะไปซื้อให้เมียแล้วดูซิว่าจะโดนแม่ด่าหรือเปล่าโดยงบที่พี่ตั้งไว้ก็ประมาณแน่นอนทุกคลิปที่เราซื้อของไม่เคยที่จะแบบว่าใช้เงินแบบประหยัดเลยนะครับก็จะลงทุนตลอดงบ 100,000 ป่ะโดยอันนี้คือตัวอย่างนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่จะเป็นบีบีกันนะครับก็จะมีเอาง่ายๆคือวันนี้ที่ผมจะไปผมจะซื้อบีบีกันตามปืนฟรีไฟเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับย้ำว่าทั้งหมดไม่สิไม่ทั้งหมดเอาเฉพาะปืนที่ผมเล่นประจำในฟรีไฟนะผมก็จะซื้อมาเก็บไว้แล้วก็เอามาแบบตั้งโชว์สวยๆนะครับผมไปไหนคะท่านเปิดประตูไม่ต้องถามเยอะเจ็บคอเชิญคะท่านตอนนี้เราก็จะถึงสถานที่ที่เราจะไปแล้วนะครับนั่นก็คือสปาเล็กนะครับก็ดูบรรยากาศนี่เขาสวยดูอันนี้เราก็อยู่ใจกลางเมืองหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับระยะทางที่เรากำลังจะถึงเหลืออีก500เมตรซึ่งเป็น500เมตรที่โคตรนานแล้วครับเพราะรถโคตรติดดูข้างหน้าไม่อยากจะนรกรถยังติดนะครับโอ้ฝรั่งเอ้ยอย่าถ่ายผมแค่จะบอกว่าผมอยากมีแฟนลูกครึ่งอะครับประเด็นคือตอนนี้ขึ้นลิฟต์เหรอใช่ต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นได้เหรอได้ขึ้นได้เฮ้ยพวกพากูมาทำอะไรเนี่ยไปรับปัดก่อนไม่เคยขึ้นลิฟต์เลยนี่ขึ้นได้ไม่ไหวจริงรถขึ้นลิฟต์พ่อมึงเถอะวัดแต่งกูไอ้สัตว์กูไม่เคยเอามาแต่งขึ้นลิฟต์เลยดิเหี้ยไม่มีด้วยเหรอมีเฮ้ยครั้งแรกของกูเลยครั้งแรกที่แบบเอามาแต่งขึ้นลิฟต์อ่ะมีด้วยดับดับเครื่องได้เพื่อนดับเครื่องด้วยเหรอใช่เขาให้ดับเครื่องนี่ครั้งแรกกูไม่คิดว่ากูจะมาเจออย่างงี้นะมึงไม่เห็นบอกกูเลยวะกูตื่นเต้นไปเปล่าวะกูไม่เคยนะเว้ยที่มึงจะรถขึ้นลิฟต์กูช็อกเลยมึงก็บอกเราขึ้นลิฟต์กูงงเลยบอกแล้วขึ้นลิฟต์จริงๆชนะเขาบอกว่าชักว่าวสักครู่เอ้ยไม่ใช่รอสักครู่นี่เลยจ้ะนี่นะกรุงเทพพื้นที่มันจำกัดนะครับทุกตารางวาแม่งโคตรจะแพงนะครับคือแบบที่นิดเดียวเนี่ยบอกเลยนะราคาเป็น10ล้านนะผมก็เลยต้องทำเป็นลิฟต์แบบนี้นะตอนนี้คุณยามเขาก็กำลังหาที่จอดให้เรานะฮะก็ต้นเรื่องนะครับคนที่จุดประเด็นของพี่ก็คือไอเด็กเวนข้างๆพี่นะครับแหมมึงสาเหตุพี่กูมาเพราะใครสารภาพเพราะพี่เองนะครับโอ้พี่เล้ามาตั้งแต่2-3เดือนแล้วคำว่าพี่ว่างทำพี่มาครึ่งปีนะครับดูอันนี้คือจากการเนรเทศจากเป็นนักแคทเกมอยู่บ้านพี่นะครับดูผอมเลยครับโดนเนรเทศออกจากพระราชวังไงแหมร้านไหนมีการนำเลยท่านผู้สูงส่งที่ท่านได้สืบขนวิธีการมาอันนี้เหรอร้านนี้ที่ใครมาซื้อนะไปดูแหนมใช่ไหมก๊อปเขาปะเนี่ยไม่ใช่ก๊อปนะจ๊ะนี่เปิดโจทย์มาปืนแรกสักกาครับผมตั้งงบไว้เท่าไหร่ครับคุณไก่ตอบไป300,000หรือ3,000วันนี้พี่ก็จะมาทวงบุญคุณน้องนะครับในเมื่อที่น้องเกาะพี่จนดังไหนขอสัก100,000ซื้อวีบีกันนะครับน้องๆพี่จะไม่ว่าอะไรพี่ขายหมดอยู่แล้วนะเพราะว่าผมเหลือค่ารถอยู่10 บาท10 บาทกูว่าเอาอะไรเริ่มจากอะไรนะเราจะซื้อจอดวันนี้เราจะซื้ออะไรนะเราซื้อดับแรกเราต้องมีสักการ์นะไม่ฟรีไฟเริ่มจาก M4 กันเลย M4 กันเลยขอ M4A1 M4A1 สรุปศึกษามาคืออัดแก๊สมันจะจริงว่ะมันจะมีแรงรีคอยล์แต่ต้องไฟฟ้าก็จะเก็บลูกเยอะเอาเหรอแม้ซื้อปะปนกันไปเราแล้วจะแหลกเขาบอกอยู่เนี่ยผมจะซื้อปืนที่ผมคิดว่าผมใช้ในเกมมากที่สุดแล้วก็ชอบที่สุดนะครับอันนี้เอาแบบว่าแต่ตันดานเลยคือตั้งแต่เริ่มต้นแบบเป็นพลาสติกธรรมดามีสีดำไหมครับทีนี้มึงเลือกปืนไหนไว้สกาปืนเดียวสภาพมันสวยนะเหมือนปะวะดูดิเหมือนในโฟยวันปะเหมือนต้องมีตะโขบด้วยต้องมีตะโขบอ๋อว่าแล้วทำไมไม่เหมือนเราใส่นี่เหมือนเลยอันนี้แก๊สหรือว่าไฟฟ้าไฟฟ้าครับอันนี้เป็นไฟฟ้าปืนเขาเยอะมากนะครับคือแบบคลังแสงก็ว่าได้
ปืนจริงนะครับไม่ใช่ที่อ่อนเราเลยดีกันโผสวยอ่ะเหมือนของจริงเลยอ่ะก็คืออารมณ์จะเป็นประมาณนี้ยิงมันมีแรงรีคอยล์มันก็ระบบมันก็ตึ๊ดน่าจะรถเหมือนปืนจริงเท่นะเอ้าคนจะซื้อมึงมาสิเป็นจุดหลบหลังกล้องอ่ะพี่ลองเทสให้ผมดูหน่อยว่ามันจะรีคอยล์ยังไงต้องคอยให้คอกยิงวันนี้ก็มายิงมาหลอกยิงฟรีแล้วกลับบ้านเลยใช่ไหมสองร้อยค่ายิงค่ายิงเร็วยอมเออกูจัดแล้วใจเย็นมีลูกไหมเนี่ยมีขึ้นลำดึงคันลังเหมือนปืนจริงเลยเคยเราดูยังอ่ะดึงคันลังครับผมยิงโดนไหมอ่ะแล้วผมยิงตรงไหนเนี่ยยิงใส่กองเป้าครับคงไม่ใช่ยิงพี่แน่นอนเอาปืนเข้าล่องไหลก็ได้ถ้าเป็นไปได้ได้ดีนิดนึงมันจะได้ดูสวยงามยืดพันท้ายได้เลยยืดเอาให้มันสุดโอเคไม่มีครับพี่อันนี้มีลูกออกไหมเนี่ยมีออกสิต้องไปโอ้ไม่เห็นเลยตาทั่วเป็นออโต้กดปล่อยอย่าลากยาวยิงแล้วรีคอยล์พลิกหน่อยพลิกดูเฮ้ยโอ้โหลูกหมดไม่ใช่แค่คนโอเคเอานี่หนึ่งกระบอกจัดไปหนึ่งกระบอกแล้วโอ้ไม่เอาเลยอะเอารออะไรล่ะมีสโคปแนะนำผมไหมเอาคูณหนึ่งมาก่อนเลยเรดดอทเอาเรดดอทมาก่อนเลยเรดดอทเนี่ยเริ่มต้นไปพอเห็นภาพไหมนี่ถ้าไม่ชัดขออนุญาตนะครับเราโฟกัสตรงนี้ได้โฟกัสตรงด้านโฟกัสงงว่ะเอาซื้อไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ทีหลังโอเคต่อไปอะไรวะเอาฟาร์มาครับต่อไปโอเคพี่ไปดูแล้วมันไม่ใช่แก๊สนะห้าหมื่นไฟฟ้าโอเคเอากันไฟฟ้าอันนี้เอาแก๊สหรอพี่กันมึงคิดว่าเหมือนในเกมไหมเหมือนดิเหมือนครับโอเคเอาบอกนี้เท่าไหร่นะพี่หมื่นหน่อยรวมมาเลยทำไมแพงจังวะที่แพงครับมารุอิเป็นของญี่ปุ่นครับผมพี่ลองยิงดิพี่จะเป็นไหมนะจะเป็นฟืนที่เราจะต้องซื้อด้วยอ่ะโอ้ฝุ่นเยอะพี่ลดหน่อยตั้งโทนนะนั่นแหละคือประเด็นต่อไปแล้วสกามีทั้งแก๊สและไฟฟ้ามีทั้งราคาถูกเลยอันนี้มึงจะเอาหรือพี่จะเอามึงยาวตัวไหนใช้สกายว่าเอาไฟฟ้าหรือว่าอัดลมหรืออัดแก๊สอัดแก๊สหรือเอาดำด้านหรือดำเงาตอนนี้เรามี M4A1 Pharma Saka อันนี้คือเป็นระดับที่ผมใช้นะอ๋อ AK อยู่ไหนพี่ AK ผมมีหลายราคาเลยอันนี้นะหน่อยๆใช่ครับเอานี้แหละอันนี้ไฟฟ้าเอานี้หนึ่งก็พอง่ายเนาะจับปุ๊บเอาเลย MP40 ในปืนหลักกูเลยมันไม่มีนี่มีมั้ยขายไปแล้วลองรอบหน้ามาแบบเหมาทั้งร้านเลยดีกว่ายกแบกขึ้นไปสำคัญที่สุดในตัวอะไรนะถ้าดึงไปไม่ได้ยากที่สุดในครั้งเดียวแล้วตัดกระเป๋าผมนะครับระยะไม่ได้ก็แค่เก่าถ้ามันหนีไม่ได้อย่างนี้เปิดตรงนี้ครับเดินไปด้านหน้าครับ50%อารมณ์ก็เป็นโอเคพอเอาเลยอ้าวโอเคอันนี้ไม่ยิงอ่ะฟังจากเสียงปืนแล้วพี่คิดว่ามันโอเคแล้วทันท้ายที่กดได้เอาได้เล็กๆน้อยๆถ้ามันเป็นไงคูแบบใกล้อ่ะมันน่าจะไม่เจ็บหรอกนะเออก็ต้องลองสักเม็ดเดินไกลๆโอ้ตะเกียนจังวะโง่เกียนจัดฟอร์ดไหนพอดีก็จะสวยนะเท่ดีมันเหมือนไอ้นั่นอะซูพีมอะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 5,000 ใช่เฮ้ยโล่งเปิดหลักหมื่นมาได้วางเลยนิดๆเนาะ 4,000 กว่าบาทพี่ลองสไลด์มันจะแล้วแต่เขาบอกว่าสไลด์มันจะสีสันสไลด์ได้ไหมครับได้ไม่เป็นไรครับลองเลยต่อละมันหมดสไลด์แขนแสดงให้รู้ว่าเออเปิดสไลด์ออโต้ไม่ได้เหรอไม่ได้ครับมีตัวออโต้ป่ะออโต้ต้องเป็นพวกบล็อกพวกอะไรพวกนั้นแต่ออโต้ปืนมันสึกไวยิงไปจากอันนี้เรายิงให้หมดเลยนะปืนครับโอเคช้างมันก็จะครับผมกระสุนใส่ได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมเยอะกว่า20กว่านัดแต่นี้พอดีแค่ใส่มาให้เราลองเทสปืนดูมีแม็กแต่งมันยาวมีแม็กยาวอันนี้มาอันนี้อะไรครับเป็นแบงกันครับผมมันแบงกันครับเสียงใช่ไหมเสียงอย่างเดียวไม่มีลูกออกไม่ใช่ปืนจริงเป็นตัวปืนเปิดของกีฬาผมยังไม่ได้ขึ้นลำนะอย่าเพิ่งยิงนะขึ้นลำก่อนอุ้ยเหมือนจริงจังวะราคาเท่าไหร่เลยก็เริ่มต้นที่6,000 กว่าบาทอะไรแค่นี้นะใช่ขึ้นเลยครับเอามือเข้าไปในกล่องครับอยากที่สุดเดี๋ยวให้สัญญาณยิงครับยัดเข้าไปเลยครับยัดไปในกล่องเลยครับยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปเลยครับยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปยัดแล้วนี่ครับมันจะดังไหมเนี่ยดังนะครับเสียงดังหน่อยครับมันไม่ดังเลยอ่ะยิงข้างนอกได้ไหมข้างนอกมันจะไอ้นี่ไปรบกวนโอ้ใช่ตอนนี้ก็กำลังรวบยอดนะครับว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะคือผมกดเงินมาจนตู้หมดไม่ใครแบงค์500กูมาปึกเลยอันนี้ก็พี่ให้นะครับเฮ้ยเอาจริงมึงเอาจริงเหรอกลับบ้านเลยอ่ะโอ้เกินไปเกินประมาณ 47,000 ละคันนะสุดก็ไม่เกินงบที่กดมานะครับตอนแรกตั้งเป้าไว้ 100,000 บาทแต่ก็ไม่อยากจะซื้อขนาดนั้นเสียดายตังค์นะครับเอากล้องออกนะคุณหากี่วันครับ10วันฮะคุณหากี่วันวันเดียวหาได้แล้วหาเงินกี่วันครับเงินประมาณนี้คุณหาวันกี่วันก็มึงกันน่าจะ1เดือนได้แค่เดือน1ใช่มั้ย
ถ้าไม่ดังก็ทำใจนะครับไม่ดังก็ต้องร้อนวันร้อยสิบปีนะครับนี่ต้องแซงน้องนะครับกลัวน้องแก่นะครับถ้ามึงแซงกูได้กูปิดช่องเลยกูไม่ไม่แซงหรอกพี่ไปไม่แน่มึงอาจจะโตมีเมียสวยเกาะเมียดังมึงอาจจะสิบล้านทับก็ได้ใครนะใครช่องเพื่อนคุณอะหนึ่งหนึ่งอะไรนั่นอะไรหนึ่งอะไรแปดสี่อะไรนั่นอีกคนหนึ่งเกาะฟรีไฟใครนะอะไรซีซีจีอะไรซีจีเอ็มอะไรเออเราไม่พูดเถอะไปเล่นเกมมาฉลามเนี่ยไม่ใช่ขับแรงโพดจ่ายเหรอนี่ก็เป็นเงินพี่นะพี่เลี้ยงพี่นมเล้าอันนี้ขอบคุณมากครับที่ทดแทนคุณพี่ได้ดีมากเลยนะหัวรวยมากเลยนะเราอะเกินตัวไปเปล่าใช่ไหมน่ะฟุ่มเฟือยปะเนี่ยไม่ฟุ่มเฟือยนะค่าแสนไม่เกินชั่วโมงนะค่าได้ไงเสียตรงนี้มีอันพี่เลยเนี่ยมีทุกปืนมึงจำไว้ด้วยมึงต้องสอนพี่ไม่ทุกปืนปืนอันนี้คล้ายกับปามัดเลยอันนี้จะมีอยู่แล้วสกามีสกาเดี๋ยวพี่เตรียมไปให้ชุดนึงอันนั้นคือแยกให้มึงต้องศึกษาและเรียนรู้ด้วยคิดว่าเราน่าจะเล่นได้ใช่ไหมไม่ได้โอเคเฮ้ยมึงศึกษามา1อาทิตย์1อาทิตย์ต้องเป็นประโยชน์ดี1อาทิตย์อ่ะโอเครู้เรื่องส่วนผมก็ศึกษาประมาณ5 นาทีแล้วมาเลยเฮ้ยประมาณกี่กระบอกวะที่ซื้อนับได้ป่ะกี่กระบอกประมาณ M1 สการ์ฟ2กระบอกAK AW สั้น7กระบอกน้องนี่ความจำดีจังวะ7 ตัวไอ้3ตัวอะเอาอีก3ตัวเอาให้เหลือไหมเอาให้เหลือเอาเพิ่มหรือเปล่าเราไม่เอาเข้าแต่งเลยหรอกจ้ะทั้งหมดอะพวกไอ้เคพวกนั้นไม่มีทั้งหมดเลยไม่ก็สับเปลี่ยนเอาก็ได้เล่นไปไหนก็เถอะเฮ้ยถือกูได้ให้หมดดิมึงบอกว่ามึงจะถือให้กูถ้ามันน้ำหนักมันปืนอัดลมอะน้องก็จะถือได้อยู่หรอกเฮ้ยพี่เชื่อทำได้เมื่อคืนมันบอกว่าเดี๋ยวถือให้เองเดี๋ยวถ้าใครอยากจะดูคลิปที่เรารีวิวเฉพาะเจาะจงปืนพี่จะรีวิวทีละปืนนะครับวันนี้ก็คงถ่ายบรรยากาศการซื้อได้แค่นี้นะครับก็น่าจะได้เห็นคร่าวๆนะตอนยิงใช่ไหมแต่มึงไม่ได้ยิงคลิปหน้ายิงแข่งกันฝากทุกคนถ้าอยากดูทำไงก่อนถ้าอยากดูคลิปที่เรายิงแข่งกันต้องทำไงถ้าอยากดูคลิปที่ผมแข่งยิงแข่งกันนะครับให้คนดูกดไลค์กดดิสไลค์กดไลค์สองทีเฮ้ยกดไลค์หนึ่งทีกดซับสไครต์นะครับกดที่กดอยู่แล้วกดด้วยนะครับสองเมื่อคุยกับใครอะมาอยู่นี่มาอยู่นี่สองคนที่อยากดูเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์ขอเท่าไหร่50,000วันนี้กี่บาท47ข้อ47ไลค์ตามราคาเงินที่เสียไปเฮ้ยเดี๋ยวลองให้ได้อะมึงสัญญากูเมื่อคืนมึงจะถือให้กูลองเนี่ยอะลองไม่ยุ่งอย่าไม่ยุ่งคนเดียวเลยจดจำและชีวิตประจำวันน้องๆจะดีขึ้นไหมอ่ะเดี๋ยวไปให้ไหวนะรถเข็นพี่ลองยกพี่การลองยกดูมึงไม่ได้ก็บอกไม่ได้แค่นั้นเขาคนหนึ่งเคยยังยกอันเดียวเลยเฮ้ยพี่โอแข็งแรงรถเราอยู่ไหนนำเลยตากล้องอันนี้คือบริการส่วนตัวบริการส่วนตัวเว้ยสบายมีตรงนี้ถ้าเราขับไปแล้วโดนตำรวจคนนี้ตรงไหนวะเราก็หาขวดอายุสงครามมาเย้ได้ไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับใครให้เขาด้วยนะครับผมครับโอ้ใส่หมดวะไปกลับบ้านนะครับทุกคนมาแล้วบ๊ายบายเด็กมึงไม่รู้หน้าที่รู้งานเลยวะฮะเนี่ยครับท่านเออโธ่ไอ้ไก่ป้าครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยนะครับขออนุญาตขับรถก่อนฮะตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับก็มันค่อนข้างที่จะมืดแล้วแล้วคุณแม่ก็นอนแล้วนะครับเอาไว้สคริปต์หน้าเนี่ยพี่จะแกล้งคุณแม่โดยการหลอกว่าพี่ซื้ออาวุธเถื่อนมาเว้ยเราจะมาดูปฏิกิริยาของแม่กันนะครับแล้วก็จะรีวิวว่าเราซื้ออะไรมาบ้างแล้วแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้พี่ว่ามันคงจะยาวเกินไปนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ฟุ่มเฟือยใช้เงินเกินตัวเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับพี่จะได้เอาเงินไปล้างผ่านแบบนี้อีกในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากนะครับบ๊ายบาย